เรื่องนี้ยังไม่จบฮะมันเป็นจุดระหว่างกลางของเกมเท่านั้นเกมนี้อาจจะกลับตลปัดพลิกเกมเบรกเกมจนหัวทิ่มเลยก็ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชีพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทนายตั้มที่คุณสนธิลิ้มทองกุลออกมาจัดเป็นฉากๆนะครับในขณะที่ตำรวจก็ลากคดีนะครับจากต่างจังหวัดเข้ามาทำการรวมคดีที่สอบสวนกลางนะครับคราวนี้ตั้มอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากสรุปท่านผู้ชมครับเงิน71ล้านบาทนี้ไม่ใช่การให้อย่างเสน่หาอย่างแน่นอนคุณสิทธาคุณเนี่ยก็เป็นทนายคุณเรียนกฎหมายคุณก็รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าขึ้นถึงศาลแล้วเนี่ยคุณพิสูจน์ไม่ได้หรอกเสน่หาแต่ฝ่ายตรงข้ามก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ให้โดยเสน่หาสัญญาจ้างทำโครงการเขาก็มีคุณเองก็รู้คนที่เกี่ยวข้องก็เยอะแยะพยานเต็มไปหมดแม้แต่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรทางธนาคารก็มีวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วคุณจะหน้าด้านทนอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาอย่างนี้ไปอีกกี่น้ำคุณสิทธาครับนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียวจากผมรับทราบเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมเห็นว่าน่าจะให้ดำเนินการต่อไปทางวงล้อกระบวนการยุติธรรมสักพักหนึ่งพอเริ่มแดงขึ้นผมในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชนผมไม่ได้เป็นคู่กรณีคุณสิทธาคุณเนี่ยเป็นคู่กรณีกับคุณจตุพรพี่อ้อยไม่ใช่ผมแต่คุณก็บอกผมเนี่ยวางแผนวางโครงเรื่องคุณพอใจจะเหมาว่าผมบ้านพระอาทิตย์ก็เหมาไปแต่อย่าไปเหมาบ้านพระอาทิตย์ผมเองแหละสนธิริมทองคุณกล่าวหาผมว่าผมวางแผนทั้งหมดผมไม่ได้วางจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วเป็นเดือนแต่คุณทะลึ่งต้องการฟอกตัวเองผ่านหนุ่มกัญชัยคุณสิทธาครับเพราะข่าวรายงานออกไปเมื่อคืนวันพุธคือในที่สุดแล้วเมื่อคุณสิทธาออกรายการวันพุธเที่ยงผมก็เห็นว่าเมื่อคุณสิทธาเปิดเกมแล้วผมก็เล่นตามเกมไปเลยผมไม่ผิดก็คุณสิทธาบอกว่าได้มาโดยเสน่หาผมก็มีข้อมูลว่าคุณไม่ได้ได้มาโดยเสน่หาเพราะข่าวรายงานออกมาออกมาโพสต์ด่าผมว่าไอ้ลิ้มมาเจอกูที่โหนกระแสนี่ฮะมีเอาขึ้นให้ดูแต่รีบลบออกไปคุณสิทธาคุณต้องเข้าใจอย่างนะคุณหนุ่มกัญชัยคุณต้องเข้าอย่างนะไม่มีช่องไหนผมไปออกได้หรอกเพราะผมความจริงมีหนึ่งเดียวมันอยู่ที่ผมอยู่ตรงนี้ทำไมผมต้องออกโหนกระแสผมไม่มีความจำเป็นต้องฟอกตัวผมแต่ผมมีความจริงที่จะทำให้คนวรนุชต่างๆแม่งชิบหายได้คุณสิทธาคุณนี่เด็กเมื่อวันซืนคุณอายุแค่43ปีคุณยังอายุน้อยกว่าลูกชายผมอีกผมมากคุณ25ปีสิ่งต่างๆผมผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยขอประทานโทษคุณเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าอุจจาระเท้าผมเลยคุณอย่ามาทะลึ่งกับผมคุณอย่าลืมนะคุณยังมีภาษีที่คุณต้องจ่าย71ล้านแขวนคอกันมาอยู่นะคุณหนีไม่พ้นเพราะหลักฐานการรับเงินคุณมีอยู่แล้วสรรพากรจะถามคุณว่าแล้วหลักฐานการเสียภาษีที่รับเงินมา71ล้านนี่อยู่ที่ไหนเอาก็คุณบอกว่าได้มาด้วยเสน่หาไม่ใช่เหรอที่สำคัญคือผมไม่เข้าใจผมไม่ใช่คู่กรณีคุณแต่ผมเป็นสื่อมวลชนและสื่อต่างๆที่รายงานข่าวไปก็รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงว่าได้มีการมาแจ้งความร้องทุกข์ตัวคุณผู้แจ้งความคือคุณอ้อยจตุพรมอบอำนาจให้ทนายความที่ปักช่องมาแจ้งความแล้วไปให้การคุณอย่าเอามาเรื่องการฟ้องคุณฟ้องผมสิว่าผมผิดตรงไหนคุณก็ใช้เกมทนายโง่ง่ายๆว่าผมจะฟ้องหมดแจ้งความเช็ดโน่นนี่นั่นคุณไม่ต้องฟ้องหรอกเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องละระหว่างคุยกับคุณกับโจทย์มันเป็นคดีความคุณอย่างเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายแต่เป็นคดีความไปแล้วประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้คุณจะมาด่าสื่อยังไงมาด่าผมได้ยังไงแบบนี้ไม่หน่ออาการกินปูนแล้วร้อนทองหรือเปล่าผมไม่รู้คุณสิทธาครับคุณยังไม่รู้ตัวอีกเลยว่าบ้านที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณใช้แคชเชียร์เช็คซื้อใช่ไหมมูลค่า46ล้านแล้วคุณใส่ชื่อเจ้าของบ้านคือภรรยาคุณใช่ไหมสัมภาระหรือชาวบ้านคนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเขาสงสัยว่าภรรยาคุณทำงานอะไรถึงมีเงินเป็น10ล้านมาซื้อบ้านหลังนี้เป็นเงินสดนี่ยังไม่นับกับรถราคุณอีกหลายคันนะวันนี้คุณอ้างคุณอ้อยจตุพรไม่ได้แล้วคำถามมีอยู่ชัดเจนภรรยาคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อเพราะว่าคุณใส่ชื่อบ้านหลังนี้เป็นชื่อภรรยาคุณนี่คุณยังไม่รู้เหรอว่าคุณกำลังเดินลงหลุมไปทีละนิดทีละนิด
เหมือนกับลูกพี่คุณสุรเชษฐ์หักพานผมมายื่นหนังสือนะครับกับทางท่านผู้กับนะครับเพื่อขอให้โอนคดีนี้ไปให้กับทางสอบสวนกลางซึ่งเขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีความผู้ที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องที่คดีเนี้ยนะครับเนื่องจากมันเป็นการโอนเงินข้ามชาติมายังไม่มีการเสียภาษีเลยทราบว่าโอนมาตั้งแต่กุมภา65ผ่านปีภาษีมาแล้วแต่ไม่มีการนำเสนอยื่นเสียภาษีก็เป็นเรื่องภาษีหรืออาจจะแตกไปเรื่องของปปงฟ้องเงินไหมอะไรไหมต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปดำเนินการต่อในอาทิตย์หน้านะครับกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ทีนี้นะครับทราบว่าทางตล.ให้ทางสภ.ปากช่องมีคำสั่งเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็นำสู่การที่สภ.ปากช่องไม่นิ่งนอนใจส่งวันนี้ถูกต้องแล้วครับถือว่าชื่นชมนะครับการทำงานที่รวดเร็วนะครับเอาที่แน่ๆที่เราเห็นกันมีการโอนเงินกันมาจริงในบัญชีของทนายตั้มเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่นำส่งการเสียภาษีมีการหลบหลีกซ่อนเล้นหรือวัตถุประสงค์อย่างไรเข้าข้อกฎหมายว่าผิดผมไปตามต่อเป็นสเต็ปอย่างนั้นดีกว่าครับครับทีนี้อย่างมองว่าทำไมถึงต้องจ่ายเป็นยูโรทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสกุลบาทอาจจะเป็นที่เขาโอนมาจากฝากบัญชีไว้ก็เป็นน่าจะยูโรแล้วก็อาจจะโอนมันสะดวกหรือเปล่ายังไงผมไม่แน่ใจนะครับเบื้องต้นเงินในส่วนที่เท่าที่ทราบเป็นเงินถูกกฎหมายไหมครับแหล่งที่มาของรายได้ก็มาเท่าที่ทราบจากสื่อมวลชนจากข่าวอะไรต่างๆก็เขาว่ากันว่าถูกหวยนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายและติดตามเรื่องนี้มาปีกว่าผมก็ไม่ปล่อยประเด็นที่ยังคงค้างคาใจเครือบแคลงสงสัยอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการโชว์อะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันก็มีข่าวมาเกิดพร้อมมากับไอ้ถุงอะไรแปลกๆนะครับในคดีของอดีตภรรยาบิ๊กโจ๊กเสียด้วยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผมคนที่ติดตามเรื่องพวกนี้มาก็ยังคงไม่ปล่อยสักประเด็นเห็นว่าก่อนหน้านี้ตัวของพี่อ่างเองก็เคยไปร้องเรียนหลายเรื่องในเรื่องของทั้งบัญชีม้าทั้งอะไรทั้งคดีเก่าๆนะฮะมีความเชื่อมโยงกันไหมครับกับเรื่องที่เราเคยไปร้องก่อนหน้านี้ผมร้อง DSI ร้องสรรพากรนะครับในส่วน DSI เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าท่านนายตั้มเนี่ยที่เคยบอกมาพูดมาตลอดว่าถ้าผมสีเทาทราบผมไม่สุจริตจริงเนี่ย DSI ดำเนินการกับผมแล้วผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับพูดแบบนี้เหมือนพูดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอาจจะได้แต่ว่าในฐานะนักกฎหมายด้วยกันเนี่ยการที่ DSI จะหยิบมาทำมาเล่นเนี่ยจะต้องมีความผิดมูลฐานอันนี้ก็ต้องรู้กันนะครับเมื่อทนายครับตั้มยังไม่มีความผิดมูลฐานมันก็ DSI นะครับก็ไปต่อไม่ได้แต่วันนี้นะครับทนายตั้มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็นำสู่การที่ผมจะไปทวงที่ DSI ก็ดีหรือจะไปต่อปปง.ทำได้เลยแต่ประเด็นอย่างนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยแม้ DSI ทำต่อเรื่องของความผิดอาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องเงินไม่นู่นนี่นั้นไปไม่ได้แต่ที่ไปได้คือศาลปกรณ์ผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าศาลปกรณ์เนี่ย DSI แจ้งให้ศาลปกรณ์ตรวจสอบทรัพย์สินทนายตั้มนำสู่การว่าถ้าผิดให้ DSI ให้ผิดหรือไม่ผิดเนี่ยให้ศาลปกรณ์แจ้งต่อ DSI ตอบกลับมาปีกว่าแล้วศาลปกรณ์ไม่เคยตอบกับ DSI มาและผมไปยื่นร้องอีกครั้งหนึ่งที่ศาลปกรณ์ก็ไม่เคยตอบกับผมมาอาทิตย์หน้าผมจะไปศาลปกรณ์ผมไม่รู้ว่าศาลปกรณ์อธิบดีท่านเป็นท่านเดิมไหมปี66กับปัจจุบันผมบอกไว้เลยว่านะครับว่าตรงไปตรงมานะครับอย่ามายึกยักนะครับผมก็ไม่ข้อดีของผมคือผมไม่มีพรรคพวกผมไม่ต้องเกรงใจใครผมลุยเต็มที่นะครับคือเขามีเงินเยอะมากนะครับคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้เงินเดือนผมนะครับในการที่ผมเนี่ยดูแลเรื่องของเขาในประเทศไทยทุกอย่างเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็ เรื่องที่เขามีปัญหาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับผมก็ดูแลแล้วก็จัดการให้หมดนะครับเขาก็ให้เงินเดือนผมจนตอนหลังเราสนิท กันมากเขาก็บอกว่าพี่ไม่ให้เงินเดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เขาให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่สามแสนเดือนละ 300,000 ใช่ครับเขาอยู่ต่างประเทศคุณอยู่ที่ต่างประเทศใช่แล้วเขาใช้คุณทำไม 300,000 คุณทำอะไรให้เขาอ่ะเขามีธุรกิจหลายอย่างที่ประเทศไทยแล้วผมจัดการทุกอย่างแม้แต่เขากลับมากับตัวสามีเขามาโรงพยาบาลที่ไทยผมก็ดูแลให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ธุรกิจในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีโปรเจกต์ที่จะทำนู่นทำนี่ครับผมก็ดูแลให้หมดนะครับตอนแรกก็ให้เงินเดือนแล้วตอนหลังก็ไม่ได้เงินเดือนเขาก็เปลี่ยนเป็นให้ทุนผมนะครับมาก้อนนึง
คือไม่ต้องไปพูดถึงเงินบาทไทยนะครับคือพูดถึงเป็นเงินต่างชาติเงินทีเนี่ยเงินบาทไทยนะครับคือพูดถึงเป็นเงินต่างชาติเงินทีเนี่ยเขาเคยให้ผมมา2ล้านยูโรฮะ2ล้านยูโรครับอะไรนะ2ล้านยูโรพี่อัด2ล้านยูโรนี่เท่าไหร่วะ2ล้านยูโรหลายกว่าล้าน7 6 70ล้านอ่ะ70ล้านใช่ครับพูดเป็นเล่นน่ะใครจะมาให้เงินคุณ70ล้านคือมันเป็นเรื่องปกติของเขานะผมบอกก่อนที่ผมจะเข้าไปทำเนี่ยเขามีแค่ล่ามนะครับไม่ใช่ทนายความนะเดี๋ยวนะเขาให้คุณเลยเหรอให้เลยครับผู้เป็นเล่นน่ะแนะนำรู้จักเขาหน่อยสิ เดี๋ยวผมอธิบายก่อนล่ามอะครับที่เคยทำอยู่กับเขาเนี่ยแค่ประมาณปีหนึ่งนะครับเขาให้1ล้านยูโรนะครับ1ล้านยูโรตอนนี้เขาออกไปแล้วนะครับแล้วผมมาทำอยู่กับเขาปีกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเดือนผมแล้วเขาก็เลยให้ตรงนี้มาเพื่อที่จะลงทุนคือตอนนั้นที่เห็นผมถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนขอพูดตอบอันนี้ขออภัยคุณผู้ชมนะนี่คือนี่มันนอกเรื่องผมไม่รู้พี่อัดฟังไปด้วยกันนะพี่อาจจะทะเลาะกับเขาหรือฟ้องเขาใหม่ได้เลยนะอ้าวอีกแล้วนายตั้มคุณพูดคุณต้องคิดด้วยนะ2ล้านยูโร70ล้านบาทอ่ะเขาจะให้คุณยังไงเขาจะโอนมาทางไหนเขาโอนตามปกติเลยครับก็คือปกติแล้วอ่ะโอนเงินจากต่างประเทศมาเนี่ยมันก็จะต้องเสียถ้าเกิดโอนมาให้ผมเลยเขาจะต้องเสียหักไป 40% นะครับแต่ว่าเขาก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำโปรเจกต์แบบนี้นะครับแต่แล้วท้ายสุดก็คือโอนมาให้ผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษี 40% หลบเลี่ยงเงี้ยเหรอก็ไม่ได้ถึงก็หลบเลี่ยงหรอครับแต่ว่าคือมันก็หลบเลี่ยงแต่ไม่ถึงหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงไม่หลบเลี่ยงครับคือมันเป็นเงินของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเงินจากต่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่าจะโอนมาที่ไทยมาที่ผมเนี่ยเขาจะต้องโดนภาษีเยอะเพราะว่าผมจะบอกไงเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เขาได้มีโชคมาได้แล้วกันคุณพูดแบบนี้ผมเขาตรวจสอบได้นะยินดีครับเพราะว่าผมให้เขาโอนเข้าบัญชีผมไม่ได้ขอเป็นเงินสดนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้หมดเส้นเงินนะครับว่ามีการโอนมาจากใครอะไรยังไงผมยินดีให้ตรวจสอบเลยคือต้องนำเรียนนะครับมีข่าวไปออกไปหลายช่องในเรื่องของความขัดแย้งอะไรกับพวกเขาก็คงต้องบอกว่าผมไม่มีเรื่องขัดแย้งกับทนายตั้มวันนั้นเจอกันที่ห้องชั้น2ของกองปราบก็ยังคุยกันอยู่นะครับส่วนวิธีการทำงานการพูดจาการเสียดสีอะไรก็เป็นเรื่องปกติเรามองว่าเราเป็นเจ้าที่ตำรวจก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็คุยกับท่านผู้การกองปราบไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะก็ว่าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายหรือผู้เสียหายที่เขาต้องการที่จะให้คดีมันมาที่นี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราไปลากเอาคดีมานู่นนี่อะไรมาหรือเอามายำเยิมอะไรไม่ใช่ไม่มีนะผมเคยมาตอบโต้อะไรมั้ยมีแต่ให้กำลังใจทนายตั้มนะนะครับทนายตั้มบอกว่าท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ในการเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนตอบโต้กันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะเอาคืนเรื่องอะไรมีแต่ผู้เสียหายเขาจะขอเอาคืนจากทนายตั้มไม่ใช่ผมเรื่องราวของทนายตั้มเป็นประเด็นทางไวรัลนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์สื่อต่างๆรายงานตรงกันนะครับว่าทนายตั้มนะต้องชี้แจงให้ได้กรณีเงิน71ล้านบาทผู้เสียหายฮะเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะแจ้งความนะครับดำเนินคดีและสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับและคดีนี้นะครับได้มารวมที่สอบสวนกลางก่อนหน้านั้นนะครับผู้หญิงชื่อจตุพรก็เคยออกมาบอกว่าเงินที่ตั้มได้มาเป็นเงินที่เขาเป็นคนดูแลตั้มทั้งหมดบ้านต่างๆที่เตรียมไว้นะในต่างประเทศก็เตรียมจะให้ลูกตั้มเดินทางไปเรียนซึ่งมีการตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าเป็นศูนย์คนชราไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นไวรัลคุณสนธิลิ้มทองกุลออกมาแฉทั้งหมดนะครับว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณสนธิก็เตรียมที่จะไปร้องเอาผิดเรื่องภาษีรายได้ของทนายตั้มแต่เดียวกันก็มีเรื่องอื้อฉาวฮะทนายของฝั่งดีไอคอนก็โวยวายขึ้นมาว่ามีทนายดรีมทีมไปทำการตบทรัพย์บอสพอเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยเราก็คงเห็น
เรื่องของคดีดีไอคอนนะก็คงชัดเจนมากขึ้นว่าคดีดีไอคอนเนี่ยนะอาจจะกลับตลับปัดนะนะตอนนี้ไม่ใช่อาจมันก็เริ่มกลับตลับปัดเอกสายไหมนะครับก็ออกมายอมรับซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะออกมายอมรับนะบอกว่าถ้าจะดำเนินคดีเนี่ยที่มีการสร้างข่าวปลอมสร้างพยานปลอมเนี่ยให้ดำเนินคดีกับเขาคนเดียวไม่ต้องดำเนินคดีกับพยานนะฮะในขณะเดียวกันนะฮะทนายความของบอสพอก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาทนายและนักร้องทั้งหลายด้วยนะคดีนี้ก็กลับตลับปัดในขณะเดียวกันคดีนี้มีโอกาสนะที่จะรอดนะเหมือนกันนะเพราะว่าคดีนี้ต่างจากคดีแชร์ลูกโซ่อื่นๆเพราะว่าคดีการทำธุรกิจของดีไอคอนเนี่ยจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังคงไม่สั่งปิดนะครับยังคงให้ดำเนินการต่อไปได้นะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็จ่ายเป็นรายๆไปก่อนหน้านั้นผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะไว้จำได้ไหมฮะบอกว่ามีบรรดาโค้ชทั้งหลายนะบรรดาแม่ทั้งหลายเนี่ยนะแม่ทีมทั้งหลายเนี่ยที่ปรากฏว่าจู่ๆพยายามพลิกเปลี่ยนมาเป็นผู้เสียหายแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีนะกับบอสพอและบันบอสทั้งหลายปรากฏว่าทนายความนั้นก็จะแจ้งความเอาคืนเอาเผ็ดเอาผิดแล้วก็เอาเผ็ดด้วยนะนะฮะกับบรรดาโค้ชกว่า 1,000 คนฟาดกันไปฟาดกันมาในคดีนี้ปรากฏว่าDSIนะครับโดยทางรัฐบาลก็โดยภูมิธรรมเนี่ยก็ได้เรียกนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจสอบสวนกลางนะครับเข้าไปพบเพื่ออะไรเพื่อลากคดีนี้ไปให้กับ DSIและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำหน้าที่แทนเพราะพยายามที่จะลากไปให้ถึงสองลุงให้ได้นะครับปรากฏว่าอยู่ที่ตำรวจปรากฏว่าไปเจอหลักฐานพยานสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องว่ามีการกุข่าวเรื่องเงินนะหรือเหรียญคริปโตขึ้นมาซึ่งไม่ตรงกับข้อที่จริงแล้วก็จะมีการดำเนินคดีในขณะที่เอกสายไหมปรากฏว่าเป็นที่ปรึกษาของอนุทินชาญวีรกุลนะครับเป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลก็เข้ามาแทรกแซงนะการดำเนินการเรื่องนี้อ้างว่าปริมาณความเสียหายเกิน300ล้านเรื่องของตั้มนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเกี่ยวกันนะครับโดยตรงและทางอ้อมกันชัยนะซึ่งตอนนี้ก็คงจะทราบอะไรมากขึ้นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเดินเกมไปแล้วก็คุมเกมไม่ได้บานปลายจากเรื่องของคดีดีไอคอนนะช่อโกงประชาชนจากช่อโกงธรรมดาเป็นช่อโกงประชาชนลามไปเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะเรื่องนี้คนที่ซวยไปแล้ว1คนคือทนายตั้มนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกอย่างน้อย2คนฮะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเพราะไปมาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองและเป็นประเด็นนะครับที่สร้างความตกอกตกใจสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับลามปามไปใหญ่โตนะครับแล้วก็คดียังลามไปถึงเมียบิ๊กโจ๊กอีกนะครับเรื่องนี้สตาร์ทเริ่มต้นมาจากดีไอคอนการเดินกลยุทธ์นะการข่าวที่ผิดพลาดนะครับตอนนี้ลากไปเป็นเรื่องของการเมืองเรียบร้อยในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บ่นอุบเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่มีความพยายามที่จะลากเข้ามาเพื่อดิสเครดิตพลเอกประวิตรและพยายามจะลากเพื่อดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์นั่นเองเรื่องนี้ยังไม่จบฮะมันเป็นจุดระหว่างกลางของเกมเท่านั้นเกมนี้อาจจะกลับตลับปัดพลิกเกมเบรกเกมจนหัวทิ่มเลยก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในวันที่เรื่องร้ายๆแพร่กระจายไปทุกที่คนดีมีค่าแค่ดอกไม้ในที่ลับตา
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดผ่านทายท่าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธาขอความดีร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกก้าวอย่างนับจากนี้คนดีต้องไม่เดียวดายตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกันมือจับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดั่งสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม้โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ยังรากเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบานเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตาใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดั่งสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม้โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ยังรากเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบานเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา